มาเล่นน้ำมาอะไรกันเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วน้ำมันมีทั้งปีไหมมีเฉพาะหน้าฝนเฉพาะหน้าฝนเหรอน้ำก็จะประมาณนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลานหินตัดสมัยคนโบราณรุ่นก่อนเขามันเป็นแรงแผ่นเดียวจ้ะเขาคงมาตัดเอาไปสร้างเมืองที่กรุงสุโขทัยอันนี้ร่องที่ลึกๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นทางเกวียนที่เขามาขนย้ายเอาไปทำแล้วส่วนน้ำตกก็คือน้ำตกของลานหินตัดแต่ว่ามันยังน้ำที่ผ่านที่เห็นอยู่นี่คือมันจะเป็นน้ำฝนจะยมมันไม่มีน้ำอ่างพอช่วงตลอดปีมันจะมีช่วงหน้าฝนช่วงขัดฤดูฝนไปแล้วก็มันก็จะหยุดหน้าฝนใหม่ก็ถึงจะมีผ่านมาอีกรอบนึงสามรอบอะเหมือนยังได้ออกกำลังกายเลยเหมือนวิ่งรอบตัวหลวงอะสองรอบมาจากในตัวเมืองกันนะครับเนี่ยคุ้มค่าครับเหนื่อยได้คุ้มค่าชวนพี่ๆน้องๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับจุดที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่ของสุโขทัยครับใช่ค่ะรถไฟจำดิโอ้
เนี่ยไม้มันจะกว้างผมมันกว้างใหญ่แล้วมันจะเข้าอย่างนี้มันจะมีลูกเข้าเราต้องขาเดินห้องมันหน่อยเดียวนี่เราก็วางกันไป